ประเด็นต่อมาอันนี้มีลุ้นนะครับกฎหมายบำนาญทั่วหน้านะครับอาจจะรับขั้นต่ำ 2,700 บาทต่อเดือนสำหรับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนี่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับเมื่อวานเนี่ยมีความชัดเจนมาจากที่รัฐสภานะครับปรากฏว่าทางพรรคก้าวไกลนะครับแถลงประเด็นแรกก่อนนะครับว่าคัดค้านเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่แก้เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับแล้วก็นอกจากคัดค้านเกณฑ์ผู้สูงอายุที่ปรับเบี้ยแล้วนะเขาบอกว่ามันจะย้อนกลับไปเป็นระบบสงเคราะห์นะแทนที่จะเป็นระบบสวัสดิการทั่วหน้านะครับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยทางพรรคก้าวไกลเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเตรียมที่จะยื่นร่างพ.ร.บ.บำนาญทั่วหน้านะผลักดันให้ออกมาเป็นกฎหมายนะครับหลักการเนี่ยมันจะอยู่ที่มาตรา5นะครับรายละเอียดเนี่ยหลักๆนะครับก็คนไทยอายุ60ปีขึ้นไปจะต้องได้รับบำนาญแห่งชาตินะครับแล้วก็ไม่ตัดสิทธิประโยชน์นะครับหากผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญตามกฎหมายอื่นเนี่ยก็ต้องได้รับด้วยเท่ากับว่าข้าราชการบำนาญเนี่ยได้สองเด้งนะถ้าเกิดกฎหมายนี้ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ประเด็นที่2นะครับอัตราบำนาญเนี่ยต้องปรับทุก3ปีนะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ยทุกคนต้องได้รับบำนาญต่อเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดนะครับเบื้องต้นเนี่ยเส้นความยากจนของประเทศไทยนะครับอยู่ที่ 2,762 บาทความหมายคือว่าถ้าเกิดใครมีรายได้ต่ำกว่า 2,762 บาทเนี่ยทางสภาพัฒน์เนี่ยถือว่าเป็นคนจนนะมีเส้นความยากจนแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับหากมีการปรับเส้นความยากจนนะครับหลังจากนี้เงินบำนาญก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องบำนาญแห่งชาตินะเดี๋ยวเราดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้เดี๋ยวก้าวไกลเนี่ยเข้าใจว่าตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยน่าจะรีบเสนอทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลเอาด้วยโอกาสที่จะมีบำนาญแห่งชาติเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเรื่องบำนาญแห่งชาติเนี่ยพูดมาเป็น10ปีนะมันผลักดันกันไม่ได้ค่ะอันนี้เกินเส้นความยากจนใช่ไหมครับเกินค่ะเกินนะเกินอ๋อโอเคแต่ว่าก็ไม่พอใช้อยู่ดีเกินก็ยังไม่พอใช่ไหมไม่พอโอเคครับเดี๋ยวเรารอดูตอนต่อไปนะครับสำหรับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้